เสร็จแล้วปาเออร์เรสเออร์เรสออกเสียงจังไหนเนาะนี่ล่ะเอ้ยจัดจานสวยงามพูดเด้สวยงามโมเมนต์สวยงามจ้ะปกโหวลงไปเลยปัตตมีอันใดสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับแม่บังออนแม่บังออนพูดชื่อนอร์เวย์รอบดึกครับไม่ไหวแล้วทำงานเหนื่อยเนาะอันนี้ไม่ใช่ปลาแซลมอนนะจ๊ะเขาเรียกว่าปลาเออเรสออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้เป็นปลาพันเดียวพันแฝดพันคล้ายๆกับปลาแซลมอนแต่ว่าไม่ใช่ปลาแซลมอนปลาชนิดนี้เขาจะขึ้นไปไข่ที่น้ำจืดนะคะแล้วก็ไปฟักไข่ที่น้ำจืดแล้วก็ลงมาอยู่น้ำเค็มปลาชนิดเดียวที่ว่ายทวนน้ำเก่งนะเดี๋ยวจะมารังสรรค์ผักเหนียวในตู้เย็นของเรามันไม่ไหวแล้วพี่น้องมันต้องการความเค็มความเผ็ดความแซ่บเดี๋ยวมาดูตอนทำเสร็จกันเลยจ้าเดี๋ยวจะมาสวบโชว์เอาปากกันเลยเอาแค่ครึ่งเดียวก็พอเนาะปลาแบบนี้กับลูกไม่เคยกินดิบกันเลยแต่ว่าความอยากเนาะไม่เข้าใครออกใครคุณดูมันอยากของเฮ้ยหนูไม่เคยดีเนาะพี่น้องมันเป็นรสชาติอันนี้เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะจ๊ะหนังทุกอย่างก็เหมือนปลาแซลมอนนะจ๊ะใช่ป่ะของคนเล็กเหมือนปลาแซลมอนปัดบางๆยังๆที่รถจ้ะเป็นกินน้ำแข็งอยู่กินแบบนี้แหละพี่น้องสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วบวรพาสวบเด้อมื้อนี้เฮ็ดงานเมียเนี่ยพี่น้องลูกหลับกันเลยคอนสวาปามแบบมีความสุขแน่นิดนึงคุณเอาตะเกียบมาอย่างดีสิใส่บ่รู้ฉากลางกันสิฮกแน่จักหน่อยนะจ้ะเป็นคนบ่เรียบร้อยอุญูอัญญาอุ้ยเวลาเฮ็ดงานเมียอีหยังก็บ่เอาหรอกพี่น้องหลอนเอี่ยมตะหม่องเฮ็ดงานนั่นล่ะคุณเบิ่งให้เบิ่งน้ำจิ้มใส่อันนี้พร้อมเด้นี่คนก่อนนะโอ้ยน้ำลายแตกเนาะใส่น้ำปลาพร้อมแม่น้ำจิ้มแซ่บเลยเอามันทุกอย่างอ่ะว่าแต่มันแซ่บมันนัวจัดการกันเลยจ้ะน่ะอู้ตอนว่าไงสิบ่มีมารยาทเนาะสิสวบตอนไงบัดนี้เฮ็ดจังไดสิได้กินพี่น้องโอ้อยากอายอยากอายเพิ่นแซ่บมันตอนนี้ใจแบบนี้น้ำเริ่มใกล้ๆได้จ้ะเอาล่ะใส่มือกับบ่ม่วนกินปลากับแห้งอยู่ได้ล่างกับยากอยู่ได้พี่น้องอ
ากันได้เด็ดๆกันเนี่ยกับอันนี้ที่ดับกินนะเนี่ยมาเลยจ้ะตอกย้ำความแซ่บฟังฝ่าฟังไฟเลยเดี๋ยวมาแล้วพี่น้องผงเลยตาแม่กินมือดึกมากตั้งเป็นยังแปลว่ามันโหยอย่างพี่น้องเขาเฮ็ดงานไงบ่เลิกงานไหมพาข้าวให้ลูกวุ่นวายกับลูกกับบ่ได้กินแซ่บกินนัวเด้อตอนนี้ตอนเหมือนไงบ่เห็นตอนไงตอนหนาพุ่นโอ้เย็นค่ะเผ็ดเตรียมน้ำไปเผื่อพี่น้องโลนึงมันง่ายไหมเผ็ดใส่บ่หลายเด้พี่กะมันน่าอยากเผ็ด
กวนลงไปเลยจ้ะพูดอ่ะถ้าลาดมันก็ไม่ได้อารมณ์เนี่ยพี่น้องนั่นต้องกวนแบบนี้นะสะใจกินคือปอบเนาะฮาลังคนเพื่อนกับว่ากินดิบได้พี่น้องเผ็ดเผ็ดโอ้คิดง่ายฟินสุดๆเลยจ้ะแต่อดแต่อย่ามาให้ใส่ว่าจริงมันเผ็ดไหมโอ้โหกินแบบเนี้ยบ่เผ็ดมันก็สะใจจ้ะโอ้สลวดเอ้ยเฮ็ดบ่เป็นขยับกล้องมีหยังตั้งยากหลายพี่น้องตายพอดีสุดยอดสะใจกินสุดท้ายท้ายสุดจะเลี้ยงหนูไหวเหรอเผ็ดอ
กินสั่งกูเหลือกินเสียงบ่อิ่มพี่น้องเลยโอ้สะใจฟินมากๆเลยจ้ะกินข้าวกันไปเนาะกินเถอะกินสร้างกับบ่เหลือกินเสียงบ่อิ่มพี่น้องเลยโอ้เพชรฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่บังอ่อนมวลชื่นเด้อจ้ะกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันและกันเด้อจ้ะสายกินมุมมัมอย่างแม่บังอ่อนก็จะมีทำอาหารปรับปรายเนาะมีอีกหลายเมนูอยู่ได้จ้ะที่ยังบ่ได้ทำผู้ใดสนใจอย่าลืมติดตามเด้อเดี๋ยวจะปล่อยซีเคล็ดลับทีเด็ดเคล็ดลับเรื่อยๆนะคะมื้อนี้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายแฮปปี้